أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهขอความรักความเมตตาปานีความสันติสุขความจำเริญแด่จากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังให้ชีวิตของเราได้ยืนยาวมาสู่เดือนรอมฎอนในปีนี้นับเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่หรือสูงส่งที่เราได้มีโอกาสได้มีชีวิตยืนยาวมาถึงณปัจจุบันนี้อยากจะเรียนกับท่านพี่น้องท่านทั้งหลายว่าท่านพี่น้องลองนึกภาพเมื่อปีที่แล้วเมื่อรอมฎอนที่ผ่านมามีเพื่อนของเราพี่น้องเราญาติของเราคนที่เรารู้จักหลายๆท่านหลายๆคนที่เขายังพูดจาสนทนาคุยกับเราไปไหนไปทำอิบาดะห์ละหมาดตะรอวีฮ์อะไรกับเราประมาณนี้แต่เมื่อถึงปีนี้ก็ปรากฏว่ามีหลายคนที่ได้จากเราไปอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เก็บชีวิตของเขาไปและเขาก็ได้จากเราไปอย่างที่ไม่มีวันที่จะหวนกลับมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตัวของเราเองท่านทุกคนทั้งหลายเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ถึงรอมฎอนปีหน้าหรือไม่เหมือนกับพี่น้องของเราที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ถือว่าเราได้ก้าวสู่รอมฎอนประมาณ1สัปดาห์เสร็จก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ทรงเมตตาทรงรับดุอาของเราที่เราพยายามหมั่นขอเพื่อให้เรานั้นได้มาประสบพบเจอกับรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งณปัจจุบันนี้ท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยเดือนรอมฎอนเนี่ยมันเป็นโอกาสทองของเราทุกคนที่เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ได้เปิดโอกาสให้กับเราทุกคนเราเรียกว่าเราทำน้อยได้มากและถ้าเราทำมากไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะได้สักเท่าไหร่นี่คือโปรโมชั่นที่อัลลอฮ์ให้ในเรื่องของการทำอามันอิบาดะห์ของเราเนี่ยอยู่ในเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้ผลบุญมหาศาลมากมายที่เราจะตักตวงทั้งนี้และทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ตัวของพวกเราตัวของพวกเราจะปฏิบัติอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวของเราทุกอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านรอซูลได้บอกให้เราได้ทราบไม่ว่าจะเรื่องของการทำความดีงามไม่ว่าเรื่องของการที่จะต้องลดละในเรื่องความชั่วก็ตามเพราะฉะนั้นเราได้มาถึงวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยดำรัสไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินอิลลาลิยะบุดูนีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าเพราะข้ามิได้สร้างยินและมนุษย์เว้นแต่พวกเขาเหล่านั้นจะได้มาสักการะหรือมาทำอิบาดะห์ต่อข้าท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย
อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นพระองค์ทรงมหาร่ำรวยอัลลอฮฺ تعالى นั้นไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพึ่งพระองค์นั่นผู้ที่เป็นพระเจ้านะที่แท้จริงนั้นมหาร่ำรวยไม่พึ่งสิ่งใดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพึ่งพระองค์เพราะฉะนั้นการที่อัลลอฮฺ تعالى ได้สร้างมนุษย์สร้างยินขึ้นมาแล้วก็ให้อิบาดะห์ต่อพระองค์หาใช่ว่าอัลลอฮ์จะเอาประโยชน์จากเบาของพระองค์หรือจากมนุษย์ก็หาไม่เพราะจริงๆอามันอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราปฏิบัตินั้นจริงๆมันเป็นประโยชน์ต่อพวกเราถ้าเราได้กระทำถ้าเราได้ตออัตในคำสั่งใช้เราได้งดเว้นในการห้ามของพระองค์อิบาดะห์ทุกอย่างคือเป็นประโยชน์ต่อเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอิบาดะห์อัลลอฮ์ก็ยังเป็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ยังเป็นพระเจ้าผู้สูงส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างยินและมนุษย์เว้นแต่เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นมาอิบาดะห์ต่อข้ามันไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่อิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วจะทำให้พระองค์นั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สูงส่งไม่ใช่อย่างนั้นแต่พระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าผู้สูงส่งเพราะพระองค์ทรงมหาร่ำรวยนะหุกกรมต่างๆที่พระองค์ใช้เราทำนู่นห้ามเราทำนี่สิ่งเหล่านั้นนะพระองค์ไม่ได้เอาประโยชน์ใดๆจากสิ่งนั้นพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาบนโลกนี้สากลจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นพระองค์ไม่ได้เอาประโยชน์อันใดทั้งสิ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอัลลอฮ์เมตตาปราณีเราให้กับเราเป็นความโปรดปรานของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถ้าหากว่าเรานั้นได้อิบาดะห์ต่อพระองค์แน่นอนเราก็จะได้ผลตอบแทนท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายการถือศีลอดเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์ของมันมีอยู่หลายประการหลายอย่างด้วยกันเราได้อะไรจากการถือศีลอดถ้าสมมติเราจะตั้งคำถามขึ้นมาในใจของเราเราได้อะไรจากการถือศีลอดเพราะการถือศีลอดทำให้เกิดความหิวความกระหายแล้วเราได้อะไรจากความหิวความกระหายผมจะขอพูดสรุปสั้นๆจริงๆแล้วเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยเราได้หลายสิ่งหลายอย่างทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เวลาอันน้อยนิดผมจะพูดแบบสั้นๆว่าสิ่งที่เราได้จากดุนยานี้ถ้าเรามองในแง่ของสุขภาพอนามัยของพวกเราการถือศีลอดมีฮิกมัตในด้านอนามัยหรือสาธารณสุขทำให้กระเพาะของเรานั้นได้พักผ่อนหลังจากที่มันทำงานมาตลอดทั้งปี11เดือนเพียงเดือนเดียวเท่านั้นที่อัลลอฮ์บังคับเราให้เราต้องถือศีลอดทำให้กระเพาะของเรานั้นนะได้พักผ่อนจากการทำงานมาถึง11เดือนและสิ่งที่สองก็คือทำให้เราได้รู้จักความหิวโหยความอดอยากซึ่งความหิวโหยความอดอยากนั้นมันมักจะเกิดกับคนจนแต่คนร่ำรวยมีสตางค์มีทรัพย์สินเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้สึกแห่งความหิวด้วยกับหลักการของอิสลามที่อัลลอฮ์ได้วางมานั้นทำให้มวลมุสลิมเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือไม่ว่าจะเป็นคนจนเขาทุกคนจะต้องได้ลิ้มรสชาติแห่งความหิวโหยเพราะฉะนั้นไอ้ความหิวโหยที่เขาได้รับกับตัวของเขาเองนั่นแหละจะทำให้เขานั้นเกิดความรู้สึกเมตตาสงสารแต่สิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์หรือสิ่งใดก็ตามที่มีชีวิตก็จะมีความรู้สึกสงสารเขาจะมีความรู้สึกเมตตาเพราะเขาได้สัมผัสความเป็นจริงว่าความหิวโหยเป็นอย่างไรถ้าหากว่าอัลลอฮฺตะอาลาไม่ได้มีฟัรดูการถือศีลอดคนที่มั่งคั่งรวยมหาศาลเขาจะไม่เคยรู้จักเลยว่าความหิวนั่นคืออะไรเขาแค่จะพูดว่าโอ้สงสารคนนั้นจริงนะสงสารคนนี้เขาไม่มีจะกินก็ได้เพียงแค่นั้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะเป็นช่วงที่กำลังเกิดโรคระบาดหลายคนต้องตกงานหลายคนไม่มีงานจะทำบางครั้งนะอดอยากไม่มีงานจะทำไม่มีอะไรจะกินนี่แหละคือเป็นหนทางซึ่งที่จะเปิดโอกาสให้คนที่มีทรัพย์มีสินที่จะบริจาคและให้ความช่วยเหลือคนยากจนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนมุสลิมนั่นทุกคนต้องถือศีลอดไม่ว่าจะรวยหรือจนนั่นก็หมายความว่าความรู้สึกที่ได้มาประสบกับเขานั้นทำให้จิตใจของเขานั้นมีความอ่อนโยนเมตตาสงสารต่อทุกสิ่งที่มีชีวิตบนโลกใบนี้นี่คือฮิกมัตบนโลกดุนยาใบนี้ที่แบบสั้นๆนะที่กระผมได้บอกไปส่วนฮิกมัตอาคิเราะห์ล่ะเยอะแยะมากมายในอาคิเราะห์คือในโลกหน้าเมื่อเราได้ทำการถือศีลอดในโลกใบนี้สิ่งที่เราจะได้อะไรจากโลกหน้าเยอะแยะมากมายหนึ่งเราได้รับการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ถามว่าเราเอาไหมการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์หรือว่าเราคิดว่าเราไม่มีบาปมีใครบ้างที่ไม่มีบาปที่นอกเหนือจากนบีรอซูลใครบ้างไม่มีบาปเราต้องยอมรับไอ้เรื่องบาปเรื่องการทำผิดเนี่ยเราไม่มากกว่าน้อยเราก็ต้องมีการผิดพลาดพังพลาดเพราะเราไม่ใช่มะซูมเราไม่ได้ถูกปกปักรักษาจากอัลลอฮ์เหมือนกับบรรดารอซูลบรรดานบีบรรดานบีบรรดารอซูลนั้นเขาเรียกว่ามะซูมเป็นผู้ที่ถูกปกปักรักษาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งชีวิตของเขาไม่เคยแตะต้องได้กับความชั่วช้าไม่เคยแตะต้องได้กับความผิดเพราะอัลลอฮ์ได้ปกป้องคุ้มครองเขาและให้เขาได้เป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับประชาชาติของเขาเพราะฉะนั้นประการที่หนึ่งคือสิ่งที่จะได้รับจากอาคิเราะห์ก็คือจะทำให้เขาได้รับการอภัยโทษต่ออัลลอฮ์และประการที่สองก็คือดูอาของคนที่ถือศีลอดนั้นจะถูกตอบรับและอามันการปฏิบัติของเขานั้นจะเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นก็คือช่วงรอมฎอนซึ่งการกระทำความดีของเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะตการบริจาคซะกาตหรือการบริจาคซุนนะตทั่วไปการให้อาหารนะแก่คนละศีลอดทุกสิ่งทุกอย่างความดีในเดือนนี้เป็นความดีที่เพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นแล้วมีที่เป็นอย่างนี้คือเดือนเดียวในเดือนรอมฎอนแหละที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้เพิ่มพูนทวีให้อย่างนี้และประการที่สามก็คือได้รับการปกป้องจากไฟนรกคนที่ถือศีลอดเขาจะได้รับการปกป้องจากไฟนรกในโลกอาคิเราะห์โลกหน้าและประการที่สี่และเขาจะได้รับการชาฟาอัตนั่นคือได้รับการสงเคราะห์ในวันกิยามะฮ์วันอาคิเราะห์โลกหน้าและประการที่ห้าเขาจะได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์อันบรมสุขตลอดไปโดยเขานั้นจะไม่ตายอีกแล้วเป็นอมตะจะเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่มีคำว่าแก่เท่าเหมือนกับโลกดุนยาใบนี้ในดุนยาใบนี้คนไหนที่เราบอกว่ารูปร่างหน้าตาดีท่านดูไปสักพักนึงนะแล้วลองไปดูไปสักพักหนึ่งอีกสัก10 ปีหรือ20 ปีข้างหน้าไม่ต้องไปดูใครดูตัวเราเองอะเมื่อก่อนเราสมัยก่อนนี่เราสมัยรุ่นเป็นยังไงมันก็ดูสวยงามน่ารักแต่ณปัจจุบันนี้เรามาดูอีกทีหนึ่งพอเราเข้าวัย40 50 60แล้วก็เรื่อยๆไปเห็นไหมบนใบหน้าของเราเยอะแยะมากมายรอยริ้วรอยย่นตีนกาหนวดเข่าสีดำกลายเป็น2 สีสีขาวสีดำนะหลังที่เดินตรงก็ค่อยๆงอขาก็ค่อยๆตรงความแข็งแรงเคยลดไปนี่เด็กคือสิ่งที่อยู่ในดุนยาคืออย่างนี้แหละไม่มีอะไรจรังยั่งยืนสิ่งที่อยู่ในดุนยาคือสิ่งที่สูญสลายรอวันสูญสลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอมตะนั่นคือในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์นั่นคือสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันบรมสุขตลอดไปเป็นอมตะชั่วนิรันดรมนุษย์จ
หรือบ่าวของอัลลอฮ์ที่ได้เข้าสวนสวรรค์เป็นสถานที่พำนักของเขาจะต้องได้อยู่ในสวรรค์ชั่วกาลนานตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดแล้วจะไม่รู้จักความทุกข์เลยแม้แต่น้อยเพราะในสวรรค์มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่น้อยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีตรงข้ามต่างกับขุมนรกขุมนรกนั้นเป็นสถานที่ทรมานเป็นสถานที่มีแต่ความทุกข์เป็นสถานที่ไม่มีความสุขเลยแม้แต่น้อยแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยและในทํานองเดียวกันสถานที่แห่งขุมนรกก็เป็นสถานที่ทรมานอันยาวนานเช่นกันนี่คือแยกกันแล้วระหว่างความสุขกับความทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ในโลกหน้าไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้โลกใบนี้คือโลกดุนยานี่คือเป็นความทุกข์หรือความสุขที่อยู่รวมกันท่านอย่ามองอย่าเข้าใจด้วยกับสายตาเพียงภายนอกว่าคนที่รวยมหาเศรษฐีเนี่ยเขามีความสุขอย่างเดียวไม่เคยมีความทุกข์เลยมั้งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยคนจะระดับไหนเขาก็มีความสุขมีความทุกข์ปนเปกันไปเหมือนกันบางทีอาจจะไม่ได้รับความทุกข์ในเรื่องของทรัพย์สินมันก็อาจจะเป็นเรื่องความทุกข์ในเรื่องอื่นในทำนองเดียวกันคนที่อยากจนก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความสุขเลยความสุขเขาก็ได้รับเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้าใจหลักการอิสลามหัวจิตหัวใจเขาสงบหัวจิตหัวใจเขาอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์เชื่อมโยงกันแล้วตลอดเขาจะไม่มีความรู้สึกไม่มีความหวั่นเกรงทั้งสิ้นเพราะเขารู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระองค์ทั้งสิ้นพระองค์เป็นผู้ที่กำหนดทั้งสิ้นให้คนนั้นรวยให้คนนี้จนนะทั้งหมดนี่ประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นเองความทุกข์ก็ไม่นานความสุขก็ไม่นานมีใครบ้างอยู่บนโลกนี้เป็นร้อยปีมีกี่คนลองนับและเสียงที่กูโบนะมีกี่คนมองไปแล้วเนี่ยไม่กี่คนส่วนใหญ่อายุก็ประมาณนี้แหละ50-60เพราะอะไรล่ะเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ทรงเสียชีวิตอายุของพระองค์แค่เพียง63ปีเพราะฉะนั้นอายุของท่านนบีแค่63ปีน่ะเป็นอัลามัตเป็นเครื่องที่ชี้เห็นว่าประชากรประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอายุไม่ได้ยืนยาวนานอาจจะมากกว่าท่านนบีเป็นเล็กน้อยหรืออาจจะน้อยกว่าก็อยู่ประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเราจะไปเทียบกับโลกอาคิเราะห์แล้วโลกอาคิเราะห์นี่ไม่อยากจะบอกว่ามันยาวนานขนาดไหนเพราะมันนับไม่ได้จะบอกว่าล้านปี10ล้านปีก็ไม่ใช่มันมากกว่านั้นแค่ไหนล่ะไม่รู้ตลอดกาลแล้วไม่ตายแล้วคนที่อยู่ในความสุขก็ไม่ตายแล้วคนที่อยู่ในความทุกข์ก็ไม่ตายแล้วแล้วคนที่อยู่ในสวนสวรรค์นั้นเขาจะไม่มีความทุกข์แม้กระทั่งความแก่ชราภาพก็ไม่มีเขาจะเป็นหนุ่มเป็นสาวตลอดไปอาหารการกินที่เขากินเข้าไปเนี่ยก็จะไม่เป็นอุจจาระจะไม่เป็นอุจจาระเพราะอุจจาระไม่มีใครชอบกินไปแล้วว่ากินวันนี้พรุ่งนี้เป็นอุจจาระชอบไหมเราก็ไม่ชอบแต่ก็ให้เราอยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่น้อยเพราะฉะนั้นเราอยู่บนโลกใบนี้ถ้าเราประสบกับความทุกข์ยากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นคือความสบัดความอดทนเหมือนกับเรากำลังประสบกับเรื่องเศรษฐกิจในขณะนี้ต้องมีความสบัดมีความอดทนมันอาจจะชั่วพักหนึ่งที่เรากำลังถูกทดสอบอยู่ความอดทนความสบัดที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สบัดอดทนเพียงอย่างเดียวแต่อัลลอฮ์ยังให้ผลบุญหรือการตอบแทนแก่เรานี้อย่างมากมายในอาคิเราะห์ถ้าหากว่าเรายอมรับในกฎกำหนดของอัลลอฮ์ด้วยความศรัทธาต่อพระองค์และสบัดอดทนตามที่พระองค์บอกผลบุญของเรามหาศาลขนาดนับไม่ไหวจะนับเลยนั่นคือคนที่ถือศีลอดเนี่ยเขาได้อะไรหลายอย่างในโลกอาคิเราะห์ได้รับการปกป้องกันจากไฟนรกในอาคิเราะห์ได้รับการชะฟาอะห์การสงเคราะห์ในวันกิยามะห์แล้วก็ได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เราจะได้ในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นเราอยู่บนโลกใบนี้
เรารู้แล้วว่าเราอยู่ไม่นานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปอยู่บ้านที่แท้จริงของเรานั้นคือโลกหน้าอันนี้เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นมันเราจะต้องไม่หลงไหลต่อมันท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายในเรื่องของการอภัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ถือสินอดนั้นเขาจะได้รับท่านอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ได้เคยบอกข่าวดีแก่เราว่ามันซอมรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกุฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮิวะมาตะอัคคอรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอันบุคคลใดก็ตามมันซอมรอมฎอนะคนใดก็ตามที่เขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันเขาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์ใจนะกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมะมินซัมบิฮิวะมาตะอักรอเขาผู้นั้นจะได้รับการอภัยโทษจากบาปกรรมของเขาทั้งบาปที่ผ่านมาคือบาปก่อนและบาปหลังนี่คือสิ่งที่จะซักฟอกให้กับเราเรามีโอกาสแล้วโอกาสที่จะซักชำระให้เรานั้นสะอาดจากบาปเพราะเรายอมรับว่าเรามีบาปจะมากจะน้อยเรามีบาปเราต้องยอมรับตรงนี้นะเป็นโอกาสดีที่เราจะขออภัยต่ออัลลอฮฺอาลาเพื่อซักฟอกตัวของเราหัวใจของเราจิตใจของเราเนี่ยให้มันหมดมลทินจากบาปถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นหมดเลยก็อย่างน้อยก็ขอให้เราได้ขออภัยต่ออัลลอฮ์ให้มากๆให้มันลดน้อยลงนะและในอันที่สองดูอาจะถูกตอบรับและอามันของเราก็จะเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นในเดือนนี้อามันของเราต่างๆที่เราได้กระทําอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นการบริจาคการทําบุญกับคนที่ถือศีลอดนะการช่วยเหลือหรือจะเป็นเกี่ยวกับแรงกายแรงงานที่เราสละไปทุกอย่างจะเรื่องการอามันอิบาดะห์ในเรื่องของละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์ต่างๆอ่านกุรอานซิกิรกล่าวตัสบีห์กล่าวตะฮมิดกล่าวตัสบีห์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ตะฮมิดอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรกล่าวตะฮลีลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือกล่าวศอลาวาตนบีทั้งหมดเป็นความดีที่เราจะได้รับกุศลผลบุญเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดือนอื่นอันนี้คือโปรโมชั่นที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ให้แก่เราท่านอิบนุอุมัรรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ได้เคยกล่าวว่าซุมตุซออิมิตัสบีฮุนวะนอมุฮูอิบาดะตุนวะดุอาอูฮูมุสตะญาบุนวะอามาลูฮูมุฎออะฟุนซุมตุซออิมิตัสบีฮุนนั่นคือการสงบนิ่งของผู้ที่ถือศีลอดนั้นผลบุญของเขาเทียบเท่ากับเขาได้กล่าวตัสบีห์กล่าวซุบฮานัลลอฮ์การพักผ่อนหมายถึงการนอนหรือการพักผ่อนวะนอมูอิบาดะตุนการพักผ่อนการนอนผลบุญของเขาก็เทียบเท่ากับการทำอิบาดะห์ดุอาอูฮูมุสตะญาบุนวะอามัลฮูมุฎออะฟุนและการขอดุอาของเขานั้นก็จะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามัลฮูมุฎออะฟุนและการปฏิบัติอามันของเขานั้นก็จะได้รับการเพิ่มทวีคูณขึ้นอย่างมากมายนี่คือพลานิสงส์ที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราในเดือนรอมฎอนให้โอกาสเราโอกาสของเราผ่านไปแล้วนะก็คงจะเหลืออีกนะไม่นานเดี๋ยวก็จบเดือนแล้ว
ในข้อที่สามที่กล่าวดังข้างต้นเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าคนที่ถือศีลอดจะได้รับอะไรอีกนั่นก็คือคนที่ถือศีลอดนั้นเขาจะได้รับการป้องกันจากไฟนรกในโลกอาคิเราะห์แน่นอนแหละเมื่อเราเกิดมาในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์มันก็มีอยู่สองสถานที่เท่านั้นนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์อันบรมสุขอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี้และสถานที่เป็นมีแต่ความทุกข์ทนทรมานไม่มีความสุขเลยนั่นคือขุมนรกมีอยู่สองสถานที่เท่านั้นและคนที่ถือศีลอดนั้นเขาจะได้รับการป้องกันจากไฟนรกในโลกอาคิเราะห์ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ได้ทรงกล่าวว่าอัสซาวมุจันนะตุนยัสตัจินนุบิฮัลอับดุมินันนาร อัสซามุจันนะตุนนั่นคือการถือศีลอดนั่นมันเป็นเปรียบดังโล่มันเป็นโล่ยัสตัจินนุบิฮาอัลอับดุมินันนารีและเบาคนที่ถือศีลอดนั้นเขาจะใช้โล่อันนั้นเนี่ยกำบังกำบังด้วยกับโล่อันนั้นให้พ้นจากมีนั่นนารีให้พ้นจากไฟนรกของอัลลอฮ์นั่นแสดงที่เห็นว่าคนที่ถือศีลอดไม่ว่าจะเป็นศีลฟัรดูและศีลอดซุนนะตเขานั้นจะได้รับการป้องกันที่จะถูกลงโทษในโลกหน้าด้วยกับขุมนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ดำรัสไว้เมื่อกี้นี้นี่ก็คือประโยชน์หรือสิ่งที่เราได้ในโลกหน้าเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราไม่ถือศีลอดนั้นแน่นอนแหละอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้หมายความว่าบุคคลที่ไม่ได้ถูกอนุโลมบุคคลที่ปกติธรรมดาเมื่ออักเกนบาเล็กมีสติปัญญาบรรลุสัทธภาวะทุกคนต้องถือศีลอดไม่ว่าจะรวยหรือจนจะเป็นคนบางคนที่เขามีโรคที่ไม่มีทางหายหรือคนที่แก่ชราที่เขาไม่ไหวเพราะอายุมากนะก็จะถูกอนุโลมให้เป็นบางคนแต่เขาก็มาเสียค่าฟิดยะแต่สำหรับเราผู้ที่สามารถถือศีลอดได้เราก็ต้องถือศีลอดถือศีลตลอดไปถ้าหากว่าเราไม่ป่วยไม่สบายแต่เรายังมีโอกาสหายเราก็มาชดใช้มากอดอมาชดใช้ภายหลังนี่คือสิ่งที่คนถือศีลอดนั้นเขาจะได้รับนั่นคือการป้องกันจากไฟนรกในโลกหน้าและในประการที่สี่ได้รับการชะฟาอะฮ์ได้รับการสงเคราะห์ในวันกิยามะฮ์ในวันกิยามะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ได้เคยกล่าวว่าอัสซิยามุวัลกุรอานุยัสฟะอานิลิลอับดิยาวมัลกิยามะติยะกูลุสซิยามอัยร็อบบิอินนีมะนะตุฮุตตออามะวัสซะฮาวาติบินนะฮาริفَصَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَصَفِّعْنِي فِيهِ فَيَسْفَعَانِ ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอัสซิยามุวัลกุรอานการถือศีลอดของเราและการอ่านกุรอานของเราเนี่ยยัสฟะอานีทั้งสองอย่างนี้เขาจะชะฟาอะฮ์เขาจะขออนุญาตจากอัลลอฮ์ขอให้การสงเคราะห์ลิลอับดีแก่เบาผู้ถือศีลอดเมื่อไรล่ะเยามัลกิยามะติในวันนู้นวันกิยามะฮ์ยะกูลุสซิยามุในวันอาคิเราะห์หรือวันกิยามะฮ์เนี่ยอัสซิยามหรือการถือศีลอดที่เราปฏิบัติในวันเนี้ยเขาจะไปพูดเขาจะไปกล่าวเขาจะไปทูลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ไอ้รับบีอินนีมานะตุฮุตตาอามาวัสสะฮาวาติบินนาฮารีไอ้รับบีโอ้พระผู้อภิบาลของข้าอัสยามุสการถือเสื้อเนี่ยเขาจะไปพูดกับอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์เนี่ยไอ้รับบีโอ้พระผู้อภิบาลของฉันอินนีมานะตุฮุตตาอามาแท้จริงฉันแท้จริงการถือสินอดนั้นนะเขาจะบอกว่ามานะตูหูฉันเนี่ยได้เคยยับยั้งหรือเคยห้ามผู้ที่ถือสินอดเนี่ยห้ามจากอะไรล่ะอัตตออามาห้ามจากอาหารเพราะฉะนั้นคนถือสินอดไม่กินอาหารในช่วงกลางวันตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งตะวันตกดินปกติก็จะกินอยู่ประจำแต่ด้วยการถือสินอดแหละใครๆว่าถือการถือสินอดนั้นได้ระงับยับยั้งเขานั้นจากอาหารวัสฮาวาตีและยับยั้งจากความอยากหรือความกำหนัดของเขาบินนาฮารีในช่วงของเวลากลางวันเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเราไม่รับประทานอาหารเราไม่ทำอะไรนะตามความกำหนัดของเราในช่วงเวลากลางวันเมื่อไปในถึงวันกิยามะห์เนี่ยอัสซิยามคือการถือศีลอดนั้นเขาจะไปทูลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเขาบอกว่าฉันได้เคยยับยั้งนะคนที่ถือศีลอดนั้นจากเรื่องของการรับประทานอาหารเรื่องของความกำหนัดเนี่ยช่วงที่เขาอยู่ในเวลากลางวันฟาซัฟยะนีฟีฮีโออัลลอฮฺดังนั้นโปรดให้ข้าพระองค์ก็คืออัสยามคือการถือศีลอดเนี่ยโปรดให้ข้าพระองค์นั้นขออนุญาตให้ข้าพระองค์นั้นให้ข้าพระองค์นั้นสงเคราะห์พี่ที่แก่เขาขออนุญาตจากอัลลอฮ์ขอให้ฉันเนี่ยอัสยามคือการถือศีลอดนั้นขอความช่วยเหลือแก่เขานี่คือซะฟาอัตที่เราจะรับความช่วยเหลือในวันอาคิเราะห์ด้วยกับการถือสินอดที่ไปทูลต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะกูลุลกุรอานส่วนอัลกุรอานที่เราอ่านกันประจำอ่านกันทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนรอมฎอนนี้เราพิเศษหน่อยนะเราจะเพิ่มพูนขมักเขม้นหน่อยเดือนปกติทั่วไปเราก็อ่านอยู่แล้วเพราะสุนัตให้เราอ่านนั้นไม่ใช่เฉพาะรอมฎอนอ่านได้ทั้งปีแต่ในเดือนรอมฎอนนั้นเราจะพิเศษนิดหนึ่งกุรอานก็จะพูดจะทูลกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่ารับบีมานะตุฮูอันนาวมาบิลไลลีรับบีโอพระผู้อภิบาลของฉันมานะตุฮูฉันเนี่ยก็คืออัลกุรอานเนี่ยได้เคยยับยั้งเขาคือคนที่ถือศีลอดเนี่ยยับยั้งอันเนามายับยั้งจากการนอนบิลไลนี่ในตอนกลางคืนนั่นแสดงว่าคนที่อ่านกุรอานมากเนี่ยเขาเวลานอนเขาเหลือน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสุดท้ายของรอมฎอน10คืนหลังเนี่ยบางคนก็มาเฝ้ามัสยิดเลยซึ่งตอนนั้นมัสยิดยังสามารถได้ปฏิบัติอิบาดะห์อย่างปกติได้มานอนอยู่มัสยิดอิติกาฟในมัสยิดละหมาดฟัดดูละหมาดสุนัตละหมาดตะรอวีห์อ่านกุรอานปรากฏว่าเดือนรอมฎอนนั้นบางคนก็อ่านจบหนึ่งบางคนก็สองจบบางคนก็สามจบแล้วแต่ซึ่งโดยปกติธรรมดาแล้วเนี่ยเราก็อ่านกันบ้างไม่อ่านกันบ้างถึงบางครั้งในกุรอานเราเนี่ยฝุ่นจับเพราะเราเคยอ่านตอนที่เราศึกษาตามบาลีแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราเลิกไปแล้วเนี่ยปรากฏมันแขวนอยู่มันหิ้งคุณมันก็จับจริงๆแล้วอัลกุรอานเนี่ยเราศึกษามาเนี่ยเพื่อจะมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราตลอดเวลาไม่มีการหยุดตราบใดที่มีลมหายใจอยู่แต่เดือนนี้เป็นเดือนพิเศษนะเราก็ขมักเขม้นมากหน่อยทั้งคืนเนี่ยนอนส่วนน้อยเนี่ยพอไปถึงเดือนกิยามะห์เนี่ยอัลกุรอานจะทูลกับอัลลอฮ์ว่ารับบีโอพระผู้อภิบาลของฉันมานะตุฮุนนาวมาบิลไลลีฉันเนี่ยได้เคยห้ามเคยยับยั้งเขายับยั้งคนที่ถือสินอดเนี่ยอันนามาจากการนอนของเขาบิลไลลี่ในด้วยตอนคืนคือเขาได้นอนน้อยพูดง่ายๆแหละ
ราะฉะนั้นเมื่อเขายอมปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยฟาซัฟยนีฟีฮีโออัลลอฮ์ขอท่านได้โปรดอนุญาตให้กับฉันนั้นสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เขานี่คืออัลกุรอานเนี่ยไปทูลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เมื่อเป็นเช่นนั้นฟายัสฟานีดังนั้นทั้งสองก็คืออัสยามการถืออัลกุรอานและกุรอานที่เราอ่านเนี่ยก็ได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ถือศีลอดในวันกิยามะห์ทั้งสองเลยนี่แหละคือประโยชน์ที่เราได้รับจากโลกอาคิเราะห์สิ่งที่เราได้กระทำเนี่ยมันจะไปเป็นพยานและให้ความช่วยเหลือเราในวันโน้นและในวันโน้นเนี่ยเราไม่เคยทำอะไรไว้เลยเราลองคิดดูสิว่าในวันนั้นเนี่ยเราไปตัวเปล่าหรือไปเนี่ยเสบียงเราน้อยเราจะไปขอใครขอพึ่งใครขอพึ่งป่าพึ่งมะพึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งพี่ป้าอาพึ่งเพื่อนจริงๆวันนั้นเนี่ยใครที่ทำมาแค่ไหนก็คือนั่นแหละที่เขาทำมานั่นแหละในดุนยาเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนจากพี่น้องของเราเนี่ยมันช็อตเงินไม่ค่อยมีเราในฐานะเป็นพี่เป็นน้องเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือกันแต่ในวันโน้เนี่ยมันยากเพราะว่าอามันอิบาดะห์ที่เราทำมาเนี่ยมันทำใหม่ไม่ได้เพราะดุนยามันไม่มีแล้วอามันอิบาดะห์เนี่ยก็ทำบนโลกนี้แต่การหาสตังค์หรือหาเงินบนโลกดุนยาไปเนี่ยที่เราทำทุกวันเนี่ยตราบใดที่ชีวิตเรายังมีอยู่เนี่ยถึงแม้เราจะช็อตบ้างเราก็ยังหาโอกาสนะครั้งใหม่ได้ช่วยกันหยิบยืมกันก็ยังเป็นไปได้แต่ในวันอาคิเราะห์เนี่ยนะคนที่ทำมาแค่ไหนเขาก็ได้แค่นั้นถ้าเกิดว่าเขาไม่เมตตาเราก็คงจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวของเราดีที่สุดอามัลอิบาดะห์ที่เราปฏิบัติทุกวันที่เราเตรียมไว้ทุกวันเนี่ยดีที่สุดดีเลิศที่สุดอย่าไปคิดนะที่หวังเพื่อจะอยากให้คนนู้นทำให้คนนี้ทำให้แต่ไม่ได้ห้ามในเรื่องการที่เขาจะทำให้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์เพิ่มเติมแต่สิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้ดีก็คือตัวเราเองทำให้กับตัวเราเองนั้นดีที่สุดส่วนใครที่ทำให้กับเราญาติพี่น้องเราเพื่อนมิตรสหายเราที่เขารักเรานึกถึงเราแล้วก็ทำให้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เพิ่มพูนไปอีกโดยเพราะอย่างยิ่งลูกที่สละลูกที่ซอลเลนะซึ่งที่เขาขอดุอาให้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์เราจะเอาลูกที่ซอลเลที่ไหนล่ะเราเคยคิดไหมล่ะที่จะส่งเข้าเรียนศาสนาเคยไหมเราหวังอนาคตเขาสูงส่งมากอนาคตที่ไหนล่ะอนาคตบนดุนยาอยากให้เขาจบนั่นเพื่อทำงานนี่เป็นหัวหน้านั่นหัวหน้านี่แล้วไม่ได้คิดถึงโลกหน้าโลกอาคิเราะห์แล้วอนาคตของเราจริงๆอยู่ที่ไหนอ่ะเอาอนาคตของเราจริงๆอยู่ที่ไหนอนาคตของเราจริงๆไม่ได้อยู่บนดุนยาอนาคตจริงๆของเราก็อยู่โลกอาคิเราะห์นั่นคือแท้จริงแน่นอนส่วนบนโลกดุนยานี่ก็ว่ากันไปเพื่อให้เรานี่ได้มีโอกาสได้ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เราจะอยู่แบบมาลาอิกะห์คงอยู่ไม่ได้หรอกมาลาอิกะห์เขาไม่กินไม่ดื่มไม่มีภรรยาไม่มีลูกส่วนเรานี่เป็นมนุษย์อัลลอฮ์สร้างเราให้มีภรรยามีลูกมีกินมีดื่มแน่นอนเราก็ประกอบอาชีพที่สุจริตที่ฮาลาลเพื่อเลี้ยงตัวเราเพื่อให้เรานั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เท่านั้นเองไม่ได้ไปหลงไหลต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งที่เราหลงไหลเนี่ยผลที่สุดเราก็ไปไม่ได้ดูกูโบร์ดเยอะแยะมากมายที่เขาเสียชีวิตไปก่อนเรามีใครบ้างล่ะที่เขาพาไปนะรถเบนซ์หรือบ้านช่องใหญ่โตไม่มีใครเขาพาไปจบก็จบแค่นั้นสิ่งที่เขาพาไปก็มีอยู่สองอย่างนั่นแหละคือความดีความชั่วซึ่งตรงนี้แหละเมื่อเข้าไปถึงกรุบดเมื่อไหร่แผ่นดินกบหน้าเมื่อไหร่เขาจะรู้สึกล่ะเขาจะรู้สึกมันก็ย้อนสอนขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยชีวิตคนที่เขาเสียชีวิตไปก่อนไปจากเราเนี่ยให้เราคิดให้เราตระหนักให้โยมคิดอยู่เสมอว่าคนนั้นไปแล้วคนนี้ไปแล้วคนนู้นก็ไปแล้วแต่อีกไม่กี่วันก็คงเราอีกไม่กี่วันของเราและเรามีอะไรไปบ้างล่ะที่มันเป็นเสบียงที่แท้จริงที่จะให้กับเราไปถึงโลกหน้า
ก็มีอะไรบ้างทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เสบียงมันแค่บนโลกนี้เท่านั้นแหละเราใช้จ่ายมันเนี่ยเป็นโอกาสของการทำความดีแล้วก็นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตได้แค่นั้นเองเพราะที่สุดเราก็ไปแต่ตัวไปแต่ตัวมาแต่ตัวไปแต่ตัวอันนี้คือความจริงสัจธรรมทุกคนคงจะเข้าใจเพราะภาพที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี้ตายเดี๋ยวคนนี้อินนาลินละแต่ไปเว้นแต่ละสัปดาห์เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอกาสทองโอกาสดีงามที่อัลลอฮฺตะอาลายื่นให้แก่เราที่เราได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตมาถึงรอมฎอนแห่งนี้สิ่งที่เราจะได้หลายอย่างดังที่กล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้นี่และอีกประการหนึ่งก็คือการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺตะอาลาจะให้ประตูชั้นดีงามที่สุดของคนที่ถือศีลอดนั่นคือประตูที่ชื่อว่าอัรรอยยานประตูสวรรค์มีเยอะแยะมากมายเป็นประตูที่ดีที่พิเศษเฉพาะสำหรับคนที่ถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮ์เตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วให้คนที่ถือศีลอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระองค์ได้เคยกล่าวเคยดำรัสไว้ว่าอินนาฟิลจันนติบาบันยูกอลูลาฮุรรัยยานยะดะฟูลูมินฮุสซออิมูนยะอ์มัลกิยามะติلا يدخل فيه أحد غيرهم إن في الجنة بابا تأتي كين ในสวนสวรรค์ของ Allah ในโลกหน้านั้นบาบันประตูหนึ่งมีประตูหนึ่งอยู่ก็ลูลาหูอัลรอยานุซึ่งประตูนั้นมันจะถูกกล่าวหรือจะถูกเรียกว่าประตูอัลรอยานชื่อของมันประตูอัลรอยานยาเดกุลมินฮุซาอิมูนยาวมัลกิยามะผู้ที่จะเข้าหรือผู้ที่จะมีสิทธิ์เข้าประตูนี้นั่นคืออัสซาอิมูนอัสซาอิมูนบรรดาผู้ที่ถือศีลอดทั้งหลายนี่แหละที่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าประตูนี้ยาวมัลกิยามะที่นั่นคือในวันกิยามะโน่นลายาเดกุลฟีฮิอะฮัดันกอยรุมและจะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าในประตูบานนี้เนี่ยอาหาดุนไวรุมคนอื่นที่นอกเหนือจากพวกเขาเหล่านั้นก็คือผู้ที่ถือศีลอดเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ถือศีลอดในอินชาอัลลอฮ์แน่นอนเรานี่จะเป็นคนหนึ่งซึ่งที่จะได้เข้าประตูที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้นั่นคือประตูสวนสวรรค์ที่ชื่อว่าอัรรอยยานขอให้เราอดทนปฏิบัติต่ออัตต่ออัลลอฮฺสุบะฮฺตาลาอะไรที่อัลลอฮฺใช้เราปฏิบัติอะไรที่อัลลอฮฺห้ามเรางดนี่แหละความดีทั้งหลายเรานี่แหละนะเมื่อถึงวันโน้นเราจะไม่เสียใจนี่คือสิ่งต่างๆหลายๆอย่างนะที่เป็นส่วนหนึ่งจากที่เราได้มาจากการถือศีลอดและที่นอกเหนือไปจากละหมาดฟัรดูละหมาดสุนัตละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดตะเราะวีห์ตอนนี้เราบอกว่าเราไม่ได้ความจริงได้ก็ละหมาดที่บ้านญะมาอะห์คนที่บ้านก็ได้พ่อบ้านเป็นอิหม่ามหรือลูกเราเรียนปอนอมาแน่นอนแหละเราก็สามารถที่จะอาศัยได้เรียนปอนอที่ไหนเราไม่เคยส่งอ่ะนั่นแหละแต่เราก็ต้องถามตัวเราเองล่ะนะตรงนี้เราต้องถามตัวเองเมื่อเขาไม่มีความรู้ด้านศาสนาเขาก็ไม่ทำมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเราต้องพยายามส่งเสริมลูกหลานเราเนี่ยให้เรียนศาสนาแน่นอนคนที่เด็กของเราลูกของเราที่เรียนศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่มันหลายหลายอย่างไม่ใช่อิหม่ามตะเราะห์อย่างเดียวเวลาเราใกล้จะตายใกล้จะกราบพระรัตนลาเนี่ยบรรดาลูกๆของเราขอดูอาให้เราอ่านกุรอานให้เราและถ้าลูกเราเยอะแยะเป็นหลูไม่มีใครอ่านได้สักคนวันที่เรากำกลิบตา
วันที่เราชีวิตกำลังจะออกจากร่างนึกภาพดูนึกภาพดูวันนั้นนี่แหละคือผลงานของเรานี่คือผลงานของเราแต่สิ่งที่มันผ่านพ้นไปแล้วนั้นนะเราก็พยายามทำตัวของเราเนี่ยให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ให้มากลูกเราที่ยังมีอยู่นอกเหนือจากการบอกการสอนเขาแล้วเนี่ยเราต้องขอดุอาให้เขาด้วยในฐานะผู้เป็นพ่อแม่ดุอาฟารามุสตะญับดุอาของพ่อแม่ที่ขอให้กับลูกนี่คือหน้าที่ของเรานั่นคือหน้าที่ของเราที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อวันข้างหน้านะเขาจะได้ดำเนินในสิ่งที่เป็นตามใช้ตามห้ามของอัลลอฮ์ได้อย่างถูกต้องสิ่งที่นั่งเหนือไปจากละหมาดฟัรฎ ละหมาดตะรอวีห์ละหมาดสุนนะห์ต่างๆเยอะแยะมากมายบางสิ่งบางอย่างที่เราทำก็มีที่ยังไม่ได้ทำก็มีเราต้องยอมรับสุนัตเยอะแยะไปบางทีเราก็ทำบ้างไม่ทำบ้างเราต้องยอมรับใช่ไหมล่ะและนอกเหนือไปจากการกล่าวซิกเก็ตก็ดีการกล่าวรำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นตัสบีฮ์ซุบฮานัลลอฮ์ตะฮมิดอัลฮัมดุลิลลาห์ตะฮลีนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตักบีรอัลลอฮุอักบัรศอลาวาตอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลัยซินนะมุฮัมมัดทั้งหมดนี่มันเป็นผลบุญทั้งหมดจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราทำได้ตลอดเวลาเราทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนจะนั่งจะนอนเราทำได้ตลอดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดือนรอมฎอนแต่เดือนรอมฎอนนี่เราไปอยากทำสิ่งอื่นไปทำอะไรล่ะไปซุบซิบไปนินทาไปเมาคนนั้นคนนี้อ่ะแทนที่จะได้ผลบุญมันก็ไม่ได้ผลบุญกลายเป็นได้บาปหรือไม่ได้ไปว่าใครรับแต่พูดเรื่องไร้สาระสาระเป็นไงล่ะก็ขาดทุนเวลาไม่เกิดประโยชน์ท่านพี่น้องอาจจะคิดว่าเอ้าคนนั้นเป็นนี้คนนั้นเป็นงั้นมันเป็นหมดทุกคนและแม้กระทั่งกับผมเองผมก็ต้องยอมรับต้องยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างว่าไอ้สิ่งเหล่านี้หรือความเผลอไผลความพลาดทั้งมันเกิดได้กับมนุษย์ทุกคนแต่ให้เรารู้สึกตัวว่าเมื่อเราทำผิดไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องรีบทำนั่นคือขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์แต่ถ้าไปเกี่ยวกับลูกหลานอาดัมเกี่ยวกับมนุษย์นอกจากขออัลเลาะห์แล้วเราก็ไปขอมาอัฟกันกับญาติพี่น้องหรือคนใดก็ตามที่เราได้ล่วงละเมิดล่วงเกินเขานี่คือสิ่งที่นอกเหนือไปจากการกล่าวซิกเก็ตกะดีตัสบีห์ตะฮมิดศอลาวาตอัลกุรอานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่ให้เราอ่านกุรอานเยอะๆก็ให้เราขอวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันให้มากๆสำหรับเดือนนี้ขออภัยต่ออัลลอฮฺให้มากๆในเดือนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนไลลาตุลกอดัรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคืนไหนสิ่งที่เราพยายามนะในช่วง10คืนหลังเรามักจะมาเอติกาฟบ้างอ่านกุรอานละหมาดที่ผ่านๆมาแต่ที่ดีที่สุดนั่นคือการเหวี่ยงแหหมายถึงว่าเราทำทุกวันทำทุกคืนทำทุกวันแน่นอนไรละจุดกระดัดไม่ไปไหนไม่ต้องไปเก่งตามที่อุลามะบอกเอาวันที่21วันขี้วันที่27เอาแค่นั้นพอวันอื่นเราไม่เอาแต่ที่ดีที่สุดถ้าเราเอาหมดเลยนี่แน่นอนเหวี่ยงแหปลาเล็กปลาน้อยเข้าหมดก็แล้วแต่เราที่เราคิดอยู่คือขอให้เราคิดในเรื่องความดีงามอย่าปล่อยปะละเลยจนกระทั่งเราไม่ได้ทำอะไรเลยจนกระทั่งนะมันผ่านไปรอมฎอนก็ผ่านไปผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รับการอภัยโทษโดยที่เราไม่ได้รับบุญกุศลอะไรที่มากมายก็เป็นที่น่าเสียดายซึ่งในวันอาคิเราะห์ซึ่งในวันรอมฎอนปีหน้าแน่นอนแหละเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่มีใครรู้ท่านหญิงอาอิชะห์รอดีอัลลอฮุอันได้ทูลถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอพระองค์ได้ทรงโปรดบอกแก่ฉันเถิดฉันควรจะขอสิ่งใดในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบว่าให้ขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ให้ท่านกล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูวุนตุฮิบบุลอัฟวาฟะฟูอันนีข้าแต่อัลลอฮ์ถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานการประทานอภัยขอพระองค์ได้ทรงโปรดอภัยให้แก่ฉันเถิดให้เรากล่าวเยอะๆกล่าวมากๆเดือนรอมฎอนทุกคืนเราก็กล่าวอยู่แล้วเราก็กล่าวเพื่อว่ามันจะไปตรงกับไลลาตุลกอดนี่แหละคือสิ่งที่พระนางอิชะสีพระยามท่านนบีได้ถามท่านนบีอย่างนี้และยังมีสิ่งที่นบีได้ตักเตือนแก่เราผู้เป็นประชาชาติของท่านได้ตักเตือนให้บอกให้เราให้รู้ว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยในเดือนรอมฎอนกุรอานก็ไม่เอาละหมาดก็ไม่เอาตุนัตก็ไม่เอาฟัดดูก็ไม่เอาบริจาคอะไรไม่เอาปล่อยรอมฎอนปล่อยผ่านไปเปล่าๆโดยที่ไม่ได้รับการอภัยโทษก็เปล่าไม่ได้อะไรทั้งสิ้นซึ่งตรงนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนเราไว้ว่าเราจิมาอัมฟุรจุลินดะกอลาอะลัยฮิรอมฎอนุซุมมันซะลาคฟะลัมยุฟัรลาฮูเราจิมาอัมฟุรจุลินท่านนบีได้บอกว่าช่างหน้าอัปยศกรณีที่ชายคนหนึ่งพอถึงเดือนรอมฎอนได้ผ่านบนเขาตุมมันซะละกอฟะลัมยูฟัรละฮูหลังจากนั้นรอมฎอนก็ล่วงเลยไปถึงปลายเดือนแล้วแต่เขายังไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากเขาไม่ได้ปฏิบัตินะเขาปล่อยไปอันนี้คือสิ่งที่นบีได้บอกเป็นสิ่งที่น่าเสียดายว่ารอมฎอนผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรที่เป็นฟัรดูเราต้องทําอยู่แล้วซุนัตถึงแม้ว่าจะเป็นซุนัตนะมันก็ได้ผลบุญแต่ถ้าเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรเลยก็ไม่มีส่วนไม่มีหุ้นไปในวันไอเกรออ่ะกุรอานก็ไม่มีตรงนั้นก็ไม่มีส่วนนั้นก็ไม่มีส่วนนี้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่ท่านนบีบอกว่ารอกีมาอัมฟุรจุลินดะกอลาอะลัยฮิรอมฎอนุซุมมันซะลักฟะลัมยูฟัรละฮูช่างเป็นที่น่าอัปยศกรณีที่ชายคนหนึ่งเดือนรอมฎอนได้ผ่านเขามาบนเขาหลังจากนั้นรอมฎอนก็ล่วงเลยไปถึงปลายเดือนแล้วแต่เขายังไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลเลาะห์เพราะเขาไม่ได้ปฏิบัติอะไรอีกคำเตือนหนึ่งเขาบอกว่าการถือศีลอดที่จะได้ผลสมบูรณ์นั้นจะต้องพยายามอดทุกอย่างจากอวัยวะยับยั้งไม่ใช่เพียงแค่อดอาหารอดเครื่องดื่มเท่านั้นก็หาไม่พยายามอดอีกหลายๆเรื่องพยายามอวัยวะของเขาที่มันจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะต้องอดลิ้นของเขาจะไปพูดในเรื่องฮารามเรื่องบาปก็ต้องอดลิ้นของเขาจะไปพูดในเรื่องสาระไร้สาระก็ต้องอดหูตาของเขาจะไปฟังจะไปดูในเรื่องไร้สาระเรื่องบาปก็ต้องอดเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะเรามุ่งมั่นอยู่กับเรื่องอิบาดะห์นะไม่ไปมุ่งมั่นกับเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากอิบาดะห์เพราะฉะนั้นเราจะได้เพียงแค่ความหิวโหยความอดอยากที่เราถือศีลอดแต่ผลบุญของเราจะไม่ได้รับเรื่องนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้เคยบอกกะเราว่าไลซัสซิยามุมินัลอักลิวัสซุรบิอินนามัสซิยามุมินัลลาวีวัรรฟัสซีไลซัสซิยามุมินัลอักลิวัสซุรบิหาใช่เป็นการถือศีลอดจากการกินและการดื่มเท่านั้นหมายถึงการที่เรางดจากการกินการดื่มไม่ใช่แค่นั้นอินนามัสซิยามุมินัลลาวีวัรฟะติแท้จริงการถือศีลอด
คือการงดเว้นจากเรื่องที่จะมาทำให้การถือศีลอดเสียหายผลบุญและต้องงดเว้นจากเรื่องหยาบคายไร้มารยาททั้งปวงด้วยอันนี้คือการถือศีลอดที่จะมีความสมบูรณ์และได้ผลบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นหะดีษที่รายงานมาจากอัลไบฮากีสุดท้ายขอให้เราอดทนทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺตะอาลาอดทนต่อสิ่งชั่วและไร้สาระและอดทนอดทนจากภัยพิบัติภัยบัลลอที่กำลังเกิดขึ้นกับเราอดทนจากความสิ่งที่จะไปพูดในเรื่องไร้สาระในเรื่องของความชั่วเพราะการพูดจาของเราที่พูดออกไปนั้นถ้าเป็นพูดในสิ่งที่ดีมันก็เป็นผลบุญแต่ถ้าพูดสิ่งไม่ดีมันก็เป็นบาปแต่พูดในเรื่องไร้สาระมันก็ขาดทุนคำพูดของเราก็มี3อย่าง1คำพูดไร้สาระพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์คำพูดที่ฮารามคำพูดที่ไปนินทาคำพูดที่ไปว่าร้ายเขาไปใส่ร้ายเขามันก็เป็นบาปนะคำพูดที่ดีเท่านั้นนะที่จะเป็นคำพูดที่ได้รับผลบุญเพราะฉะนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกเตือนเราว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรใครก็ตามที่ปรากฏว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันอาคิเราะห์ฟัลยะกุลคอยรอนดังนั้นเขาจงพูดจงกล่าวคอยรอนในสิ่งที่ดีงามเอาลียัสมุดหรือไม่เขาก็จงนิ่งเสียเพราะคำพูดมีอยู่3อย่างอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่คำพูดดีได้ผลบุญคำพูดที่ฮารามคำพูดที่เป็นบาปได้โทษคำพูดที่ไร้สาระก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นนบีบอกว่าถ้าไม่มีคำพูดที่ดีมีคำพูดที่เป็นบาปหรือมีคำพูดที่ไร้สาระเราก็นิ่งดีกว่าเรานิ่งเราก็ได้ผลบุญเพราะเราเชื่อนบีบอกไม่มีคำพูดที่ดีนิ่งซะแต่ถ้ามีคำพูดที่ดีก็พูดไปเพราะพูดไปแล้วเป็นผลบุญเราบอกเราชี้แนะในเรื่องความดีงามเราห้ามปรามจากเรื่องความชั่วเป็นคำพูดที่ดีที่ถูกใช้เราพูดไปเท่าไหร่มันก็เป็นผลบุญของเราเหมือนกับหูของเราเราฟังสิ่งที่ดีมันก็ได้ผลบุญแต่หูของเราไปฟังในสิ่งที่ไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นเรื่องไร้สาระทุกอย่างที่อัลเลาะห์ให้มาไม่ว่าจะเป็นหูเป็นลิ้นเป็นตาเป็นมือทั้งหมดเนี่ยมันมี2แง่2มุมคือมันทําไปแล้วได้บุญมีทําไปแล้วได้บาปทําไปแล้วบางทีมันได้สาระเพราะฉะนั้นเราก็เลือกดูเราอยากได้ผลบุญเป็นกอบเป็นกำที่จะให้กับเราไปในวันอาคิเราะห์เราก็ต้องเลือกทําแต่ถ้าเราพลาดไปแล้วไปทําในสิ่งที่ไม่ดีเราก็อิสติกฟาร์ขออภัยต่ออัลเลาะห์เราเตาบัตตัวเราพยายามอดทนอย่าไปกระทํามันอีกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวในอีกหะดีษหนึ่งว่าไลซัสซิยามูมินัลอักลิวัชชุรบิอินนามัสซิยามูมินัลลาวีวัรฟัซีหาใช่เป็นการถือศีลอดจากการกินการดื่มเท่านั้นแท้จริงการถือศีลอดคือการงดเว้นจากเรื่องที่จะมาทำให้การถือศีลอดเสียหายเสียผลบุญและต้องงดเว้นจากเรื่องหยาบคายไร้มารยาททั้งปวงด้วยสุดท้ายนี้ขอให้เรามีความอดทนทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อดทนที่จะงดเว้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไร้สาระและอดทนต่อภัยบัลลาที่กำลังมาประสบกับเราให้เราอดทนให้เรานึกว่ามันเป็นกฎของอัลลอฮ์ให้เรานึกว่ามันเป็นภาคผลบุญที่อัลลอฮ์ทดสอบแล้วอัลลอฮ์ให้ผลบุญเราการทดสอบจากพระองค์และพระองค์จะทรงประทานความดีงามแก่เราในโลกหน้าโลกอาคิเราะห์อย่างมากมายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่10กอลอัลลอฮุตะอาลาอินนามายุวัฟฟัสซอบิรูนอัจรฮุมบิฆอยริฮิซาบแท้จริงผู้ที่สบัดผู้ที่อดทนผู้ที่มีขันติธรรมเนี่ยเขาจะได้รับความสมบูรณ์ได้รับอย่างครบ
ถ้วนอัจรอฮุมภาคผลบุญของเขาการตอบแทนของพวกเขาเนี่ยบีกอยรฮิซาบีโดยไม่สามารถที่จะคำนวณได้นี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับเพราะฉะนั้นเขาจงอดทนอดทนกันในสามเรื่องหนึ่งอดทนยืนหยัดบนการทำความดีงามสองอดทนบนการที่จะยับยั้งในเรื่องของความชั่วและสามอดทนบนภัยพิบัติภัยบาลาที่จะเกิดขึ้นกับเราภัยพิบัตินั้นถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรานะมันไม่นานหรอกเราจงอดทนและภัยพิบัติที่อยู่บนโลกนี้มันก็ไม่ได้มากมายอะไรถ้าไปเทียบกับภัยพิบัติที่จะเกิดในโลกหน้าในขุมนรกที่อัลลอฮ์เตรียมไว้ให้เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามให้เรานั้นได้หลุดพ้นจากขุมนรกไม่ว่าเราและครอบครัวของเรานั้นให้ไปสู่สวนสวรรค์เป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะต้องไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นสุดท้ายกับผมก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงฮิดายะห์ทรงตาวฟีกนะให้เราท่านทั้งหลายนะได้รับนะสุขภาพอนามัยที่ดีงามได้รับฮิดายะห์ได้รับตาวฟีกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั่วหน้ากันوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا محروما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم داوهم فيها سبحانك اللهم وتحيد فيها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم